ดีค่ะวันนี้เราจะมาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกันนะคะวันนี้จะมีอะไรไปดูกันเลยค่ะไปเลยสนามชัยครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ซื้อบัตรที่จะเข้ากันแล้วนะคะแต่ข้างในไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเราก็จะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันนะครับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะคะเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่14สัมฤทธิ์ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรครึ่งองค์ประทับยืนเอียงตัวพระพักเกือบกลมพระเกศสายยาวลงมาปะพระอังศาทรงกองศรแบบเพชรพลอยสายทุลำมีทั้งแบบผ้าและเพชรพลอยมีตัวอชินะทับบนสายทุลำและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและโพธิญาณตามคติพุทธศาสนามหายานพระองค์จะโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นสังสารวันตาก่อนแล้วจึงจะเสด็จสู่นิพพานเป็นองค์สุดท้ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพบรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้ขณะเสด็จตรวจราชการทางภาคใต้บริเวณวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแม้ว่าประติมากรรมชิ้นนี้จะชำรุดแต่ชื่อว่างดงามที่สุดชิ้นหนึ่งในสยามประเทศค่ะธรรมจักรและชิ้นส่วนของธรรมจักรศิลปะธารวดีพุทธศตวรรษที่12พบที่วัดพระงามพระอารามหลวงอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ในเขตเมืองโบราณนครปฐมพบธรรมจักรและชิ้นส่วนเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของพุทธศาสนาและอย่างรากลึกลงบนดินแดนแห่งนี้อย่างมั่นคงในการรวบรวมโบราณวัตถุเมื่อครั้งสร้างทางรถไฟสายใต้พบโบราณวัตถุสำคัญจำนวนมากรวมทั้งธรรมจักรที่มีรูปกฤษรัศมีในพ.ศ. 2562มีการขุดค้นเนินโบราณสถานวัดพระงามอย่างเป็นระบบพบชิ้นส่วนธรรมจักรที่มีลักษณะและรูปแบบคล้ายคลึงกันสันนิษฐานว่าธรรมจักรทั้ง2ชิ้นน่าจะสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันศิลาจารึกบนพระงามการค้นพบศิลาจารึกเสมือนการได้ย้อนกลับไปในโลกอดีตในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างชัดเจนค่ะการขุดพบศิลาจารึกจากเนินสถูปบนพระงามจังหวัดนครปฐมเมื่อพุทธศักราช2562ก็เช่นเดียวกันจารึกนี้จารด้วยอักษรแบบปลวะภาษาสันสกฤตที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างงดงามเนื้อความกล่าวถึงการสรรเสริญพระราชาเมืองธราวดีและการอุทิศสิ่งของถวายเทพเจ้าในการศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์อาจกล่าวได้ว่าจารึกนี้เป็นอีกหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องการมีอยู่ของธราวดีเมืองในยุคสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยกว่า 1,500 ปีมาแล้วค่ะตำหนักแดงนะคะสร้างขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังบริเวณหลังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรัชกาลที่1พระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์พระพี่นางพระองค์น้อยโดยพระองค์มีหน้าที่กำกับเครื่องใหญ่ในโรงวิเศษต้นหรือห้องครัวนะคะและการสะดึงเป็นต้นเนื่องจากพระตำหนักแห่งนี้ทาสีแดงจึงเรียกว่าตำหนักแดงต่อมารัชกาลที่3ทรงรื้อพระตำหนักฝ่ายในภายในเขตพระราชทานชั้นในเพื่อเปลี่ยนเป็นตำหนักตึกทั้งหมดจึงโปรดให้รื้อตำหนักแดงไปปลูกที่พระราชวังเดิมเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรค์ต่อมา
คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตำหนักแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีภายหลังหรือไปปลูกเป็นกุฏิเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรัตารามจังหวัดนนทบุรีค่ะส่วนที่2เป็นที่ประทับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังหรือมาปลูกภายในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเมื่อเวลาผ่านไปตำหนักแดงอยู่ในสถานที่สุดโทมอย่างมากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ปฏิสังขรณ์ตำหนักให้คืนสภาพดังเดิมจากนั้นกรมศิลปากรได้ย้ายตำหนักแดงมาอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งศิวโมกขพิมานปัจจุบันตำหนักแดงเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครใช้จัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีและสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์